การสื่อสารด้วยสื่อบุคคลที่ดีนั้นมักจะไม่มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวนะคะโดยส่วนใหญ่จะใช้ความรู้โดยการศึกษาหาข้อมูลที่รอบด้านและจะต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยการสื่อสารด้วยบุคคลมักจะต้องใช้ความสามารถพิเศษเป็นหลักดังนั้นคุณสมบัติของผู้สื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวนั่นเองค่ะ